หัวข้อ 5.4 การทดสอบความแปรปรวนนะซิกมากำลังสองเท่ากับซิกมาศูนย์กำลังสองจริงหรือไม่เนี่ยหัวข้อ 5.4 นั้นน่ะนะโปรแกรม SPSS ไม่มีเมนูวิเคราะห์ให้นะแต่ว่าครูก็ขอพูดให้มันครบตามหัวข้อของบทที่5นะเป็นการทบทวนเนื้อหาบรรยายนะทบทวนเนื้อหาบรรยายไปด้วยการทดสอบนะก็เขียนสมมติฐานให้เป็นนะซิกมากำลังสองเท่ากับซิกมาศูนย์กำลังสองจริงหรือไม่แย้งกับไม่เท่าในห้องแลบทดสอบแบบ2ทางเท่านั้นขั้นที่2กำหนดนัยสำคัญนะนี่เป็นการทบทวนขั้นตอนเก็บข้อมูลมานะคำนวณค่า s กำลังสองเลือกใช้ chi square เลือกใช้สูตรหมายเลขนะทำทบทวนบรรยายเลือกใช้สูตรหมายเลข11นะใช้สูตรหมายเลข11ถ้าทุกคนดูในกระดาษด้วยเนี่ยจะเห็นว่าในกระดาษสูตรหมายเลข11มันเป็นซิกมากำลัง2เฉยๆแต่เนื่องจากเราสมมุติว่ามันคือซิกมาศูนย์กำลัง2สูตรนี้เลยกลายเป็นซิกมาศูนย์กำลัง2นะวงไว้เลยนะระหว่างนี้คือสูตรหมายเลข11ระดับขั้นฟาร์มเสรีนะ n ลบ1เปิดตารางหาค่าวิกฤตนะอันนี้ทุกคนต้องเปิดตารางกระดาษนะถ้าใช้ significant นะก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะซิกมา s กำลัง2น้อยกว่าซิกมา0หาพื้นที่ทางด้านน้อยนะถ้า s กำลัง2มากกว่าซิกมา0กำลัง2ให้หาพื้นที่ทางด้านมากนะโปรแกรมบางเครื่องมันก็คิดอยู่เบื้องหลังและคำนวณให้เราเลยนะการสรุปผลนะให้ใช้ความรู้ในห้องบรรยายเท่านั้นคือนำค่า chi square คำนวณเทียบกับค่าวิกฤตน้อยเกินไปปฏิเสธมากเกินไปปฏิเสธหรือพูดง่ายๆว่า chi square คำนวณตกอยู่ในบริเวณวิกฤตให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะในห้องบรรยายเราคำนวณ significant ไม่ได้นะอันนี้ก็เขียนไว้ให้บางสาขาวิชาเขาเรียนกันนะจะได้เห็นว่าเงื่อนไขแบบที่2ก็มีเหมือนกันถ้าเป็นการทดสอบแบบทางเดียวเนี่ยอัลฟาไม่ต้องแบ่งครึ่งแต่ว่าถ้าเป็นทางเดียวด้านน้อยกว่าค่าวิกฤตต้องเป็น chi square subscript 1ลบอัลฟาเนี่ยการหา significant ก็บอกเงื่อนไขแล้วนะกลับมาอ่านเอกสารอีกครั้งเนี่ยแต่ว่าตอนบรรยายนั้นน่ะการสอนทางบรรยายนั้นน่ะต้องใช้ค่าวิกฤตจากตารางกระดาษตัวอย่างนะตัวอย่างเดียวกับเอกสารบรรยายนะต้องการตรวจสอบว่าความแปรปรวนอายุใช้งานของแบตเตอรี่มีค่าเป็น 0.81 จริงหรือไม่สุ่มแบตเตอรี่ออกมา10ลูกคำนวณอายุการใช้งานแล้วนะจากข้อมูลตัวอย่างนะเราก็มาทำการทดสอบสมมติฐานกันขั้นที่1เขียนสมมติฐานที่เป็นขั้นที่2เนี่ยสำคัญตั้งไว้เท่าไหร่ 0.05 ขั้นที่3เนี่ยคำนวณแล้ว s กำลัง2มีค่าเป็น 1.44คำนวณค่า chi square ใช้สูตรหมายเลข11นะใช้สูตรหมายเลข11 chi square คำนวณมีค่าเป็น16นะเปิดตารางหาค่าวิกฤตนะ chi square 2.7 กับ 19.029 อันนี้มาจากตารางกระดาษนะเขียนบริเวณวิกฤตให้เป็นนะเนื่องจาก chi square คำนวณมีค่าเป็น16ไม่อยู่ในบริเวณวิกฤตยอมรับสมมติฐานหลักแล้วก็มาเขียนรายงานกันเนี่ยแต่นี้ภาษารายงานก็ฟังดูเนี่ยภาษาเป็นอย่างเงี้ยนะไม่สามารถปฏิเสธเนี่ยแต่แทนที่จะพูดยอมรับโดยตรงก็ไม่สามารถปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้ผลิตเนี่ยก็แปลว่ายอมรับว่าความแปรปรวนมีค่าเป็น 0.18.81 ที่ระดับนัยสำคัญ0.05 อันนี้ก็เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขยี่ห้อ Mathematica นะอันนี้คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขยี่ห้อ MathCat นะทำงานเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันคำนวณเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะหลักคิดแบบเดียวกันมันในเอกสารหน้า91ก็นะทำงานเหมือนเมื่อกี้นะเป็นแต่ว่ามันคิดเลขเร็วขึ้นแล้วก็เนื่องจากเครื่องคิดเลข Mathematica และ MathCat นั่นนะ
มันสามารถคำนวณ significant ได้คือก็ให้เห็นข้อแตกต่างแค่นี้เองนะพอคำนวณ significant ได้ก็เอา significant จุด0.6มาเทียบกับ alpha นะเพราะว่า one tail significant นะไม่น้อยกว่าจุด0.25จึงยอมรับสมมติฐานหลักข้อสรุปก็เหมือนกันคือยอมรับว่าความแปรปรวนอายุการใช้งานมีค่าเป็นจุด81ที่ระดับระยะสำคัญจุด0.5เหมือนกันมันการทดสอบในหัวข้อนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ใช้ SPSS นะเพียงแต่ว่าให้เห็นว่านะการทดสอบต่างๆมีกี่เรื่องอะไรบ้างนะให้ครบทุกหัวข้อนะตามเอกสารบทที่5ของ SPSS อันไหน SPSS ทำได้ก็ใช้ SPSS อันไหนทำไม่ได้ก็ไปใช้โปรแกรมอื่นหัวข้อ 5.5 นะอ่ะสต็อปก่อนเดี๋ยวไปขึ้นคลิปใหม่